สวัสดีแฟนคลับไฮวินทุกท่านครับวันนี้เรามาทดสอบแอร์ล็อกว่ารั่วหรือไม่ในรถวีทาร่า5ดอคันนี้นะครับมีแอร์ล็อกทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแอร์ล็อกก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับพี่น้องชาวออฟโรดนะครับเพราะว่าหากไม่มีมันแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางก็ย่อมจะติดขัดตะกุกตะกักไปได้ไม่เหมือนเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นหลายคันก็เลยมองหาแอร์ล็อกกันอยู่ต่อเนื่องเลยทีเดียวครับแต่ว่าแอร์ล็อกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราเสียอารมณ์และหงุดหงิดได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าหากเราได้อุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือการติดตั้งที่มีปัญหาย่อมทำให้เราเสียอารมณ์มากเลยทีเดียวครับเราก็ต้องมาดูสาเหตุที่ทำให้แอร์ล็อกของเราเนี่ยนะมีปัญหาหรือรั่วจนเราเสียอารมณ์นะครับหลักๆเลยผมสรุปมาคร่าวๆนี้นะครับก็คือการติดตั้งนะผิดพลาดเนี่ย 70% นะครับแล้วก็คุณภาพของแอร์ล็อกนั้น 10% แล้วก็เกิดจากผู้ดูแลการใช้งานเหมือนผู้ใช้ครับ 10% แล้วก็การตั้งระยะเฟืองผิดพลาดก็อีก 10% เพราะฉะนั้นการตั้งระยะเฟืองผิดพลาดเนี่ยนะครับมันก็จะผิดตามไปลูกโซ่นะครับแล้วก็จะส่งผลให้ถ้า1ถึง4แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียอารมณ์และเสียเงินมากเลยทีเดียวครับมีสาเหตุอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับก็คือผู้นำเข้าไม่มีความรู้ด้านเทคนิคนะครับเมื่อไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคก็แปลว่าแก้ปัญหาให้กับตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือตัวแทนจำหน่ายก็จะปวดหัวครับพอปวดหัวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทำใจครับไม่ค่อยจะสนใจมากนักเพราะว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเองครับแสดงว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องเก่งมากๆนะครับในการแก้ปัญหาแต่ทางไฮวิทเราไม่ใช่นะครับเราแก้ปัญหาให้ตัวแทนได้ทุกกรณีครับมาชมการทดสอบกันเลยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยไปอีก1คันสำหรับเจ้าวีทาร่ากี่ดอแล้วเนี่ย5ดอนะครับติดแอร์ล็อกหน้าหลังของไฮวินนะครับที่แบบมีประกันไม่รั่วฟรีค่าแรง1ปีนะครับหรือมีใบรับรองไม่รั่วเนี่ยนะครับ1ปีนะถ้ามีรั่วมีใบรับประกันนะครับภายใน1ปีเนี่ยถ้ามีรั่วช่างเรารับประกันให้1ปีเช็คให้ฟรีเลยครับไม่เสียค่าแรงฮะยกเว้นอะไหล่ของตัวรถเองนะครับและมีประกันอะไหล่ของตัวแอร์ล็อกอีก1ปีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าครับคราวนี้เรามาทดสอบกันว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่ารับประกันได้ถึง1ปีรั่วซึ่งน้อยอู่ที่จะกล้ารับประกันขนาดนั้นครับแต่ถ้าไม่มีใบรับประกันตรงนั้นลูกค้าจะเสียงบประมาณในการรื้อเช็คหรือรถเนี่ยเพื่อเช็ครั่วเนี่ยงบจะอาจจะบานปลายไปเรื่อยๆตอนการทดสอบนะครับแอร์ล็อกหน้าหลังว่ามันทำงานจริงหรือไม่นะครับนะก่อนที่จะเปิดนะครับเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เราล็อกด้วยคอกุญแจนะครับจะเห็นว่าไม่ติดอันนี้เพื่อความปลอดภัยระบบเซฟตี้นะครับเราต้องเปิดก่อนนะพอเปิดเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเปิดปั๊มลมนะตอนนี้ลมยังเต็มอยู่นะครับเปิดแอร์หน้าปั๊มลมทำงานแล้วเปิดแอร์หลังเวลาปิดก็ปิดสวิตช์ปั๊มลมอย่างเดียวก็ได้หรือปิดแอร์ล็อกหลังอย่างเดียวนะหรือปิดแอร์ล็อกหน้าอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบว่าตอนยิงแล้วเนี่ยมันมีอะไรผลไปที่ล้อบ้างสักครู่ครับทีนี้เรามาทดสอบแอร์ล็อกหน้ากันก่อนนะครับเรามาทดสอบแอร์ล็อกหน้าครับตอนนี้เราหมุนล้อข้างนี้ข้างเดียวจะเห็นว่าล้อซ้ายไม่หมุนนะครับทีนี้ยิงครับมีช่างอีกคนหนึ่งเปิดสวิตช์อยู่ในรถนะครับนานทีนึงแป๊กคราวนี้ก็จะหมุนทางเดียวกันแล้วครับปลดอีกทีนึงทีนึงฟิวนะไม่หมุนแล้วครับยิงอีกทีนึงทีนึงก๊อกนะเสียงล็อกเข้าไปแล้วครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับวิธีการทดสอบแอร์ล็อกก็วิธีนี้ครับไปดูแอร์ล็อกหลังต่อครับท่านผู้ชมครับมาลองแอร์ล็อกหลังของวีทาร่า
คันนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมมองสังเกตที่ล้อนะครับมันจะหมุนล้อเดียวคือล้อนี้นะครับล้อซ้ายของจอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยิงนะครับอาทีนี้ยิงเสียงปั๊มลมทำงานแล้วดังก๊อกหมุนแล้วนะครับสองล้อละอัพโหลดนั่นไม่จับแล้วนะครับในกลุ่มวิทาร่าสายเดิร์ทหรือสายเดอร์ตี้ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องแนะนำวิธีการใช้ครับขอบคุณครับการกดไลค์กด Subscribe การกดติดตามทำให้ท่านผู้ชมไม่พลาดการรับชมข้อมูลดีๆนะครับ